สวัสดีจ้าหนูคือแบล็คแฟมมาแล้วจ้าค่ะงานศิลปะประเภทวิกิสตินตอนนี้เรามารู้เรื่องงานภาพพิมพ์กันต่อนะจ้าค่ะมารู้เรื่องแม่พิมพ์แบบดิจิตอลกันตอนนะเรามาดูว่าปรินเตอร์อุปกรณ์เครื่องพิมพ์ที่เรียกว่าการพิมพ์แบบพ่นหมึกหรืออิงเจ็ตกันดีกว่าการพิมพ์วิธีนี้ใช้หลักพ่นหมึกออกมาเป็นหยดเล็กๆจากหัวพ่นติดตั้งเป็นภาพบนวัสดุใช้พิมพ์โดยหัวฉีดไม่มีการสัมผัสบนวัสดุใช้พิมพ์แต่ถูกกำหนดระยะห่างจากกันอย่างเหมาะสมการพ่นหมึกของเครื่องพิมพ์วิธีนี้จะควบคุม4หัวฉีดจาก4เฉดสีคือสีฟ้าสีแดงสีเหลืองและสีดำพ่นหยดสีทั้ง4เฉดให้รวมกลุ่มกันหนาแน่นและบางเบาบนวัสดุใช้พิมพ์ในตำแหน่งที่เครื่องพิมพ์ประมวลผลได้อย่างแม่นยำตามความต้องการของเราโดยหัวฉีดไม่สัมผัสกับวัสดุใช้พิมพ์มาดูผลงานการพิมพ์แบบพ่นหมึกหรือที่เรียกว่าภาพพิมพ์อิงเจ็ตกันดีกว่าทุกคนคงจะเห็นจนคุ้นตากันแล้วใช่ไหมล่ะการพิมพ์นี้เป็นที่นิยมมากจริงๆนะไปกันละ